สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับพอเราสวัสดีปีใหม่ไทยของเราแล้วนี่คือเทศกาลสงกรานต์ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวหลายๆคนอย่างที่เรา2คนรู้ก็เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในการไปทำพิธีรดน้ำดำหัวให้ความเคารพสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารักและเคารพนะครับเพราะฉะนั้นเรา2คนนั้นเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับขับรถขับลาให้ระมัดระวังนะครับแล้วอย่าไปประมาทเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงเทศกาลนั้นโอกาสอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่สำคัญก็คือหลายๆคนนั้นอยู่กทม.ครับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนเที่ยวกลางวันตอนเย็นนั้นกลับมาเพื่อดูมูฟวี่กูรูของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับชายก็จะมีเรื่องราวของข่าวสารมาอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางเครือโรงภาพยนตร์ SF นะครับสามารถติดตามกับเราได้ในช่วงแรกของรายการครับแน่นอนครับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็คงอยากจะพักผ่อนกันนะครับหลายท่านก็คงอยากจะพักผ่อนแบบ exclusive กันด้วยเหมือนกันนะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับกับการไปชมภาพยนตร์นะครับแบบ exclusive สุดๆเลยนะครับกับ The Best Cinema by Omas นั่นเองครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีบรรยากาศการเปิดตัวด้วยนะครับกับการเปิดโรงภาพยนตร์แห่งใหม่นะครับในสาขาใหม่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเอาใจกันเลยครับสำหรับแฟนๆมายไทยของเราด้วยนะครับกับภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Aespa นะครับจาก World Tour แรก Aespa Live 2023 Sync Hyperline นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องราวมากมายมาอัปเดตกันนะครับในช่วง SF News ของเราถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับช่วง SF NewsSF ร่วมกับ Omas ผู้นำนวัตกรรมแบรนด์เครื่องนอนระดับโลกนะครับเปิดตัวโรงภาพยนตร์ใหม่ The Best Cinema by Omas ฉลองความสำเร็จเป็นสาขาที่3แล้วนะครับที่ SFX Cinema Central ลาดพร้าวครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Cinema of Happiness ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์บันเทิงโดยภายในงานนะครับพบกับศิลปิน2หนุ่ม Friends of SF ครับ Gemini นรวิทย์ ถิติเจริญรักโฟร์ต ณัฐวัฒน์ จิโรจน์ ธิกุลครับมาร่วมเปิดประสบการณ์อวดโฉมใหม่ครับกับโรงภาพยนตร์ SFX Cinemaสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวครับพร้อมชวนเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามและต้าเหนิงกัญญาวี2เมืองนะครับสัมผัสที่สุดของประสบการณ์ชมภาพยนตร์บนที่สุดของที่นอนกับโรงภาพยนตร์ The Best Cinema by Omas ครับโรงภาพยนตร์ SFX Cinema สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโฉมใหม่เปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับพร้อมเชิญสัมผัสประสบการณ์ All the Best at The Best Cinema by Omas ครับที่สุดของประสบการณ์ชมภาพยนตร์บนที่สุดของที่นอนกับ The Best Cinema by Omas แห่งใหม่ล่าสุดโดยสามารถตรวจสอบรอบฉายซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ www.sfcinema.com พร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ Hashtag SF Cinema ครับแล้วมาพบกับ Exclusive Content ภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Aespa จาก World Tour แรก Aespa Live Tour 2023 Sync Hyperline ครับวันนี้นะครับการเดินทางของสาวๆมาถึงบทสรุปในรูปแบบของภาพยนตร์ Aespa World Tour in Cinema ในโรงภาพยนตร์เครือ SF กันแล้วนะครับดังนั้นแฟนๆของ Aespa นะครับพลาดไม่ได้เลยครับเตรียมมาระเบิดความมันบนหน้าจอโรงภาพยนตร์พร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27เมษายน2567ครับแฟนๆมายไทยนะครับซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ www.sfcinema.com และจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์สาขาที่เข้าฉายในราคาเริ่มต้นที่นั่งละ350บาทครับพิเศษเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกที่นั่งรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์งานนี้มายไทยไม่ควรพลาดครับพิเศษเหมารอบเหมาโรงรวมตัวมายไทยติดต่อเหมารอบเหมาโรงได้ที่ Line ID @sfgroupbookingเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรานะครับอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันอย่างเข้มข้นแน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีทั้งตัวอย่างหนังใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังแล้วก็เรื่องราวเด่นๆประจำสัปดาห์นี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วครับหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight กันได้แล้วครับช่วง Movie Guru Highlight
มาอัปเดตข่าวของ2นักแสดงระดับออสการ์คู่นี้กันนะครับกับเบเนดิกต์คัมเบอร์แบตช์จากภาพยนตร์เรื่อง The Power of the Dog และโอลิเวียโคลแมนครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Favorite ที่จะได้มาแสดงนำและร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์นะครับเรื่อง The Roses ที่จะถูกสร้างโดยค่าย Searchlight Pictures ส่วนผู้กำกับนั้นนะครับได้เจย์โรชผู้กำกับจากเรื่อง Bombshell มากำกับการแสดงครับโดยจะดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง The War of the Roses ที่แต่งโดยวอร์เรนแอดเลอร์ครับซึ่งนิยายเรื่องนี้นะครับเคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องเดียวกันกับนิยายมาแล้วนะครับที่ฉายไปเมื่อปี1989ครับโดยได้ไมเคิลดักลาสและแคทลีนเทอร์เนอร์นะครับมาแสดงนำรวมโดยแดนนี่เดวิโดนะครับที่มาทำหน้าที่การกำกับการแสดงภาพยนตร์และร่วมแสดงเองด้วยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Roses นะครับจะเป็นภาพยนตร์ตลกร้ายที่ผู้บริหารของค่าย Searchlight Pictures นะครับถึงกับเอ่ยปากว่า Benedict Cumberbatch และ Olivia Colman นะครับจะต้องแสดงออกมาได้อย่างดีแน่นอนครับรอชมกันให้ได้เลยนะครับมาทำอะไรจ๊ะสำหรับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่สัปดาห์นี้นะครับขอเริ่มกันกับตัวอย่างแรกนะครับของภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้เช่าหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Tenant ที่จะเล่าเรื่องราวที่ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับไปเช่าหอพักที่ราคาถูกแต่เขากลับต้องพบกับเรื่องราวสยองนะครับในหอพักแห่งนี้จนไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะอยู่ต่อได้หรือไม่ใครที่ชอบภาพยนตร์สยองขวัญปักหมุดรอชมกลางเดือนพฤษภาคมนี้ได้เลยครับมาต้อนรับหนังซัมเมอร์ระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันนะครับกับเรื่อง Bad Boys Ride or Die ครับคู่หูขวางนรกที่กลับมาไว้ไล่อีกครั้งเป็นครั้งที่4โดยยังคงเป็นคู่หูคู่เดิมนะครับที่แสดงโดย Will Smith และ Martin Lawrence ครับที่ต้องการกู้ชื่อเสียงของผู้กองของพวกเขาที่เสียชีวิตไปแล้วแต่กลับถูกป้ายสีครับไปๆมาๆนะครับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องตกเป็นเป้าหมายซะเองใครที่เป็นแฟนของแฟรนไชส์เรื่องนี้รอชมกันได้ต้นเดือนมิถุนายนครับปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Kinds of Kindness ผลงานการอำนวยการสร้างกำกับการแสดงและเขียนบทภาพยนตร์โดยยอร์กอสลันติมอสครับผู้กำกับชาวกรีกที่มีแนวทางในการสร้างภาพยนตร์ในแบบของตัวเองที่โดดเด่นมากในยุคนี้นะครับภาพยนตร์ของเขานะครับเคยเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้ว3เรื่องครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังมีนักแสดงระดับออสการ์มาร่วมงานกับเขาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอมม่าสโตนครับและยังมีวิลเลียมดาโฟและเจสซี่เพลเมนส์มาแสดงด้วยนะครับโดยเรื่องราวนะครับก็จะเล่าถึงชีวิตที่แตกต่างของคนทั้ง3คนนะครับซึ่งจะมีเรื่องราวมาบรรจบกันได้ยังไงนั้นต้องมาลองติดตามกันนะครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF We thought Kong was the last of his kind. What else were we wrong about?วันนี้หนึ่งไทยคู่ขาจะรวมเราเป็นหนึ่งเดียวก็อดซิลล่าปะทะคองสองอาณาจักรใหม่วันนี้ในรูปแบบ IMAX 3D ScreenX 4DX MX 4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์